สวัสดีค่ะทุกคนจูนเจลลี่จูนนะคะวันนี้นะคะยังไม่ได้ทาลิปสติกแบบนี้แน่นอนค่ะเรามีรีวิวลิปสติกมาฝากกันนะคะในวันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของสีนูดบ้างค่ะและจะเป็นสีที่ใครหลายๆคนชอบกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเอาเจ้าอ้วนไปเก็บก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสวอชสีกันค่ะไปนอนไปไปนอนนะไปนอนนะเอาละค่ะก็จะให้ดูสีของริมฝีปากในวันนี้ก่อนนะคะอันนี้คือทานข้าวมาแล้วนะคะริมฝีปากมีแห้งบ้างเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็สำหรับลิปสติกสีนูดในวันนี้นะคะที่จุนเลือกมาจะมีทั้งหมด12สีอู้เยอะกว่าครั้งที่แล้วอีกนะคะจะมีทั้งสีที่จุนชอบใช้เป็นประจำแล้วก็สีใหม่ๆที่เพิ่งได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสีมันสวยสีมันน่าเอาจับมารวมในหมวดหมู่นี้นะคะก็เลยเอามาให้ได้ดูกันก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากเนื้อที่ชุ่มชื่นที่สุดก่อนเลยละกันแล้วค่อยไล่ลำดับไปจนถึงเนื้อแมทนะคะมาดูสีแรกกันเลยลิปสติกสีแรกค่ะอันนี้นะคะเป็นของ Paul & Joe ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ N308เขาจะมาเป็นแบบไส้แบบนี้นะคะก็คือสี1อันแล้วก็ตัวกล่องนะคะที่สามารถเปลี่ยนซื้อได้นะอันนี้จะเป็นลายลิมิเต็ดนี่คือขวดปกติของเขานะคะสีลิปเขาเนี่ยมีความนูดแบบเกือบป่วยอ่ะปกติแล้วจุนจะทาลิปสติกสีนี้เอาไว้เป็นตัวท็อปอัพสำหรับการทาลิปพวกลิปสีแดงก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ตามด้วยเนี้ยคือมันจะสวยมากดูตรงช่วงขอบปากอ่ะมันจะมีความแบบนูดติดส้มเล็กๆคือลองจินตนาการว่ามีสีแดงอยู่ข้างในนิดหน่อยนะคะมันก็จะยิ่งดูผิวแบบดูสวยนะใครที่ริมฝีปากแห้งแตกเป็นร่องเนี่ยนะคะสามารถใช้ลิปสติกรุ่นนี้ของ Paul & Joe ได้เลยเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นสูงมากเกลี่ยง่ายนะคะทาง่ายมากเลยนะรุ่นนี้เพียงแต่ว่ามันจะต้องเติมหน่อยถ้าใครชอบลิปสติกที่เนื้อดีแพคเกจิ้งสวยนะคะลองไปดูค่ะ Paul & Joe ของเล่นเขาน่ารักเยอะลิปสติกสีที่2ค่ะอันนี้เป็นนูดที่ดูสดใสมากๆเลยนะคะมาจากแลงโคมค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเนื้อครีมของเขานะเบอร์343นะคะเนื้อลิปเติมเต็มริมฝีปากได้ดีทาง่ายเติมปากระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยทำได้เลยนะคะชุ่มชื่นดีงามมากด้วยนะสีนี้เนี่ยจะดูไม่ได้ป่วยมากนะคะสามารถทาแบบวันสบายๆได้เลยนะคะเรื่องความติดทนเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดทนมากนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเนื้อลิปสติกมีความชุ่มชื่นมากๆเนี่ยก็จะต้องมีการเติมกันบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีโทนนูดแบบนี้นะลังโคมตัวนี้นะคะถือว่าทำได้ดีมากๆสำหรับเนื้อลิปสติกที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ริมฝีปากให้ริมฝีปากเนี่ยดูกลับมาเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นสีนี้เป็นสีของเบก้านะคะชื่อว่าสี Cupid's Kiss ค่ะสวยหรูดูแพงของจริงจะเป็นเนื้อแบบเซมิซาตินอันนี้คือที่จูนอ่านนะแต่ในความรู้สึกของจูนเนี่ยจูนรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆเนื้อครีมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เงาเท่า2ตัวแรกรุ่นนี้เนี่ยกลบริมฝีปากมิดเลยเกลี่ยได้เนียนดีเบลนสีได้เป็นสีสวยมากนะคะความชุ่มชื้นทำได้โอเคดีค่ะไม่ได้มากเท่า2ตัวแรกแต่ก็ไม่แย่นะคะในความที่ติดทนน้ำตาลแบบเนี้ยคือพอทาลงไปที่ใบหน้าแล้วจูนว่ามันทำให้หน้าดูแพงอะก้าวผมแบบนี้แต่งหน้าแบบนี้ทาลิปสติกแบบนี้นะคะอุ้ยเอาไปเลยค่ะ10ล้านเ นี่ยมันเป็นสีที่แบบสวยมากจริงๆนะเป็นสีนี้เป็นสี Limited Edition ยังมีของขายอยู่ค่ะทุกคนใครแบบชอบอะรีบไปตำเลยนะเรายังคงอยู่กันที่เนื้อครีมอยู่นะคะก็สีนี้ค่ะเป็นสีจากชูเอมูระนะคะชื่อว่าสี BG942สีนี้จะเป็นนูดที่ติดชมพูนิดๆน้ำตาลหน่อยๆนะคะจะไม่น้ำตาลเท่าตัวเมื่อกี้สีของชูเอมูระรุ่นนี้เป็นรุ่นที่จุนชอบมากทั้งเนื้อครีมและเนื้อแมทใครที่ดูโทนชมพูที่ผ่านมาจะเห็นว่าก็มีของชูเหมือนกันนะคะจุนไม่รู้จุนว่ารุ่นนี้ที่เขาทำออกใหม่อะทำได้ดีมาก
ก็เลยชอบนะคะแล้วที่สำคัญคือเขามีเฉดสีเยอะมากไม่ใช่แค่นูดสีเนี้ยมันมีหลายอีกหลากหลายเฉดนะใครที่ผิวเข้มกว่าจูนหรือว่าใครที่ผิวสีสว่างกว่าจูนเนี่ยนะคะก็สามารถไปเลือกเฉดสีนูดที่แบบแตกต่างกันได้ใครที่ปล่อยเบก้าไม่ทานอาจจะหมดหรืออะไรเนี่ยนะคะก็ลองดูของชูก็ได้เนื้อเขามีความใกล้เคียงกันเลยนะกับเบก้าเบก้าเนี่ยจะมีเม็ดสีที่ชัดกว่าหน่อยนะคะแต่ว่าเนื้อของตัวนี้นุ่มลื่นทาง่ายมากกว่านะคะก็ลองเลือกดูสำหรับสีที่5นั้นจากแบรนด์ชิเซโดนะคะสีนี้เป็นเบอร์504ค่ะจะบอกว่าสีเนี้ยในกล้องอ่ะไม่รู้ยังไงนะแต่คือของจริงมันสวยมากคือมันดีมากค่ะสีนี้มันเป็นเนื้อเซมิแมตก็จะเห็นว่ามันจะไม่ได้ขึ้นเงามากแต่เนื้อเขาอะลื่นทาง่ายเกลี่ยสวยท็อปอัพก็สวยเอาไว้ผสมสีอื่นก็สวยเลนก็สวยเขามีเฉดนูดให้เลือกเยอะที่จูนมีอยู่ที่ตัวตอนนี้มี4แท่งที่เป็นโทนนูดสี504เป็นสีที่จูนทากับหน้าจูนแล้วจูนรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยสุดว่ะคือ504จูนทาวันนี้มันจะติดชมพูหน่อยแต่503มันคือจะเป็นนูดอมส้มเล็กๆนะคะแต่ว่าตัวเฉดเขาอะก็คือจะเท่าๆกันนะจุนแค่รู้สึกว่า504จุนทาแล้วมันให้โทนนูดที่แบบสดชื่นดีจุนก็เลยชอบนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเขามีโทนนูดให้เลือกเยอะมากไปลองนะจ๊ะสำหรับสีที่6นะคะสีนี้เป็นเนื้อแมตต์แบรนด์ของคุณแม่ริริเซนตี้บิวตี้นะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า Matte Moselle ชื่อสีน่าจะอ่านว่าทิกนะสำหรับสีนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อแมตที่ไม่ได้เกลี่ยง่ายเท่ากับชิเซโดตัวเมื่อกี้นะคะแต่ว่ากรบริมฝีปากได้มิดเหมือนกันสีนี้จะเห็นว่านูดที่ติดไปทางม่วงนิดนึงนะคะมีลูกเล่นเก๋ๆสีนูดตัวนี้มันไม่ใช่นูดป่วยอ่ะมันเป็นสีนูดที่ค่อนข้างเข้มอย่างจูนทานะคะถ้าจูนทาแบบเบลนเนี่ยก็จะได้ความนูดมากกว่านี้แต่วันนี้คือจูนทาแบบเต็มปากก็จะเห็นว่าสีมันดูชัดความติดทนถือว่าติดทนดีเลยนะเม็ดสีเขาค่อนข้างแน่นมากบางคนที่ใช้รุ่นนี้ก็จะบอกว่าหูมันแห้งมากเลยสำหรับจูนก็ว่าแห้งนะก็คือต้องบำรุงก่อนนั่นแหละที่จูนชอบรุ่นนี้แพคเกจิ้งที่เขามาในแบบทรงเรียวเล็กแบบนี้มันทำให้พกพาง่ายบางทีเวลาที่เราไปงานหรือออกไปข้างนอกแล้วกระเป๋าเราใบเล็กเราใส่อันนี้ลงไปคือมันพกพาง่ายสะดวกก็เลยชอบรุ่นนี้ชอบเบอร์นี้นะจ๊ะสีที่7นี้เป็นสีนูดที่มีความนีออนค่ะสีนี้เป็นของบานิลาโคนะคะชื่อสีว่า MBR02จะเห็นว่าโทนสีนี้นั้นออกเป็นสีส้มๆนะคะเป็นสีนูดโทนส้มที่เวลาจุนทาจุนชอบทาแบบเกลี่ยแล้วก็เบลนนะคะทาออกมาแล้วมันดูน่ารักมากอ่ะเนี่ยแล้วคือประเด็นขับผิวหน้าให้ดูแบบผิวขาวสว่างสดใสเหมือนนางเอกเกาหลีที่ตุดนะแต่สีเนี้ยเขาเป็นเนื้อแมตต์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแห้งแหละแล้วก็มีความเกลี่ยยากนิดนึงตัวเนื้อนะมีความคล้ายกับของ Fenty Beauty เมื่อกี้เลยอะแต่ว่าก็สีก็คนละแบบกันนะคะต้องสครับปากดีๆหรืออาจจะต้องท็อปอัพด้วยแบบลิปกลอสลิปออยล์อะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ถามว่าทาแล้วสบายปากไหมสบายปากมากเลยนะสีนี้ค่อนข้างติดทนยืดหยุ่นก็ดีนะคะแล้วก็สีน่ารักหน้าตาดูสดใสและนี่คือสีที่8สีนี้เนี่ยมาจาก Bobbi Brown ค่ะ Lux Liquid Lip High Shine นะคะตัวนี้ชื่อสีว่า Ooh Natural One นะคะเป็นสีที่นูดแหละแล้วก็เป็นเนื้อลิควิดนะคะแต่ว่าเม็ดสีของรุ่นนี้คือมันจัดจ้านเม็ดสีแน่นมากตัวเนื้อเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นเนื้อลิควิดจะมีความเหนียวปากเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดเหนอะหนะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เงาเวอร์จนเกินไปด้วยแต่ไอความเยิ้มเนี่ยจริงๆบอกมากไม่ได้เพราะว่าอย่างจูนอ่ะจูนชอบทาแล้วก็เบลนไงแต่บางคนถ้าเกิดเขาทาเต็มปาก
ทาจนมันเยอะมันก็เยอะอ่ะเออนั่นแหละใครที่อยากได้ลิปสติกที่แบบเอาไว้ท็อปอัพสวยๆขอแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะถ้าเกิดจุนแต่งตาเข้มๆแบบสโมกกี้อายแล้วทาสีเนี้ยเออมันจะได้หน่อยนะแต่ว่าถ้าแต่งหน้าโทนธรรมดาแล้วทาสีเนี้ยจุนว่าป่วยจูนจะต้องลงทินก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยอันเนี้ยแล้วมันจะสวยมากเบนๆก็แบบเป๊ะมากสีที่9ค่ะสีที่9นี้นะคะมาจาก Max Cosmetics ค่ะอันนี้เลยเขาได้รับเป็น Favorite of the Year ของจูนด้วยนะคะสีนี้ชื่อสีว่า One Hit เป็นสีที่ Max ทำร่วมกับ Pony จูนไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ยังมีขายไหมนะลองไปถามพี่ BA ก็ได้ว่ามีสีที่คล้ายกันไหมหรือว่ายังมีสีนี้อยู่ไหมนะคะแต่มันเป็นสีที่สวยมากจริงๆเนื้อเขาเป็นเนื้อแบบ Matteแต่เป็นมูสซึ่งทาง่ายเบาปากยืดหยุ่นทำได้ดีนะคะกบริมฝีปาก 90% 95% แต่ที่ชอบคือมันเบลนด์ง่ายแล้วสวยแล้วเบาคือจริงๆแล้วอะถ้าจุนทำเฟเวอริตจุนก็ไม่ได้อยากจะเอามารวมกันแต่ในคลิปนั้นอะจุนไม่ได้ทาให้เห็นแบบเต็มๆจุนก็เลยเอามาใส่ในคลิปนี้ให้ด้วยนะคะตอกย้ำถึงความชอบและความรักในสีนี้เบอร์นี้ของแม็กมากๆไปตามซะ ถ้าอยากจะสนับสนุนค่าขนมอ้วนนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กด Notification อ้วนจะได้มีความอ้วนอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมจ๊ะสีนี้นะคะมาจาก Chanel นั่นเองค่ะเบอร์804นะคะเป็นรุ่น Ink Fusionต้องบอกก่อนว่าเป็นสีนูดที่ติดม่วงมันจะไม่ใช่นูดโทนธรรมชาติจุนจะชอบเวลาที่เราไปงานที่แบบว่าแต่งตัวสนุกสนานแต่งหน้ามีกิมมิกมีนู่นมีนี่เนี่ยจุนก็จะชอบทาสีอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันจะไม่ดูจืดชืดจนเกินไปแต่ก็จะไม่ได้แบบว่าเข้มเวอร์และที่ชอบแบบชอบมากๆของ Chanel รุ่นเนี้ยก็คือเนื้อลิปค่ะเนื้อลิปเขาทำได้ดีมากๆอ่ะเออก็เป็นหนึ่งใน favorite of the year ของจุนเหมือนกันแต่ว่าสีที่เป็น favorite จะเป็นสีโทนเข้มเกลี่ยง่ายเบลนด์ง่ายติดทนเบาปากเนื้อดียืดหยุ่นคือมันดีมากอะสำหรับรุ่นนี้นูดอันนี้เป็นนูดที่มีความสนุกสนานมีนูดที่แบบติดม่วงหน่อยๆใครที่ชอบแต่งตัวแบบว่าแต่งตัวเยอะๆหน่อยอะจุนว่าสีนี้น่าจะเข้ากันนะคะก็ลองไปดูนะจ๊ะต่อกันด้วยสีที่11ค่ะสีนี้เป็นสีนูดโทนส้มนะคะเป็นสีที่น่ารักมากเลยสีนี้มาจาก Maybelline ที่รุ่นว่า Sensational Liquid Matte NU01สีนี้เป็นสีใหม่เลยนะเพิ่งแบบวางขายได้ไม่นานมั้งคือจูนอะไปเห็นที่เคาน์เตอร์เขาเพราะว่ายาย่าหลงกลของความยาย่าแล้วก็เลยเอ้ยสีสวยดีก็เลยสอยมา2สีแล้วก็รู้สึกว่าสี01เป็นสีที่น่ารักดีนะคะแล้วก็เป็นสีนูดที่ดูสดใสดีก็เลยหยิบเอามาทาให้ได้ดูกันเนื้อลิปของเขาเนี่ยจุนว่าค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรแล้วก็แห้งไวนะคะแต่สิ่งที่ได้คือเขาติดทนดีงามมากแล้วก็พอเวลาทาลงไปแล้วในตอนเนี้ยเวลาพูดเวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวปากอ่ะก็อยู่ทนทานทั้งวันนะคะแต่ความทนทานมันก็จะมีความแห้งอยู่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบำรุงก่อนต้องสครับปากก่อนที่จะทานะคะราคาย่อมเยาถูกแล้วดีสีสวยก็ลองไปเล่นกันดูนะคะของใหม่ด้วยแต่ว่าเป็น limited edition เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้อยู่ตลอดใครที่ชอบสีนี้ก็ต้องไปหาซื้อกันนะคะThis is the last one ค่ะทุกคนสีสุดท้ายแล้วค่ะสีสุดท้ายนะคะก็เป็นเนื้อ liquid lipstick เหมือนกันนะคะอันนี้มาจาก Kat Von D นั่นเองค่ะสีนี้ชื่อว่าสีโอฟิเลียนะคะสีที่นูดมากๆเลยของเขานะคะจูนซื้อมาตอนนั้นเนี่ยเพราะจูนอยากเอามาไว้ท็อปอัพกับสีอื่นแบบผสมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าทาเดี่ยวๆเนี่ย
โทนสีผิวของจูน N25 เนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างดูจืดไปนิดนึงนะคะถ้าบล็อกตาเข้มเนี่ยก็พอไหวอยู่แต่ถ้าอย่างตอนนี้ที่ทาเนี่ยจูนต้องเติมทินต์ลงไปนิดนึงเพื่อให้หน้ามันมีเลือดฝาดขึ้นมาบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบมีความแบบพี่ชายฉันหนาวเหลือเกินนะคะดีงามในเรื่องเนื้อ Liquid Lipstick มากๆสีสวยหลายอันอยู่นะคะจูนมีรู้สึกจูนจะมี3เบอร์นะเกลี่ยง่ายสบายปากแห้งมั้ยมีแห้งแน่นอนค่ะเพราะมันเป็นเนื้อแมตต์นะคะแต่ว่าไม่ได้โชว์ความแห้งกรังขนาดนั้นค่อนข้างจะแนบสนิทติดไปกับรุ่นสีปากได้ดีเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ใครที่ตอนนี้ยังชอบลิปสติกเนื้อแมตต์อยู่นะคะก็ลองไปดูได้อันนี้เซฟอรามีขายจ้าและนี่นะคะก็คือ12สีลิปสติกโทนนู้ดในวันนี้ค่ะหวังว่าจะชอบกันนะคะใครที่มีไอเดียหรือว่าอยากให้จุนทำคลิปอื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งให้กันไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวจุนจะหยิบมาทำให้ได้ดูกันนะจ๊ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันมาจนถึงตรงนี้วันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย